วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าวันนี้นะฮะสุดยอดนางแบบของเราน้องกิฟต์นั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้แฟชั่นโชว์ใช่ค่ะวันยานาคมีความรู้สึกไงบ้างโอ้ยดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้มาร่วมในงานพุทธาภิเษกเหรียญล็อกเก็ตยานาครุ่นแรกด้วยค่ะแล้วก็ส่วนตัวแล้วก็มีความเคารพในตัวของยานาคอยู่แล้วค่ะก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ยานาคได้ชมแฟชั่นสวยๆในวันนี้นะคะแล้วก็ได้แต่งชุดไทยอลังการมากๆนานๆทีก็จะได้ใส่ถึงแม้จะเป็นนางสาวไทยนะคะแต่ว่าการได้ใส่ชุดไทยเต็มตัวแบบนี้หาโอกาสได้ยากมากค่ะพูดถึงเยาวชนมีการเรียนออนไลน์อยากให้กำลังใจเด็กๆเยาวชนค่ะก็น้องๆ นะคะช่วงนี้อดทนกันนิดนึงเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้ไปเจอเพื่อนนะคะก็อยากจะให้ทุกๆคนเรียนแล้วหาเวลาเล่นกับพักผ่อนเป็นพักผ่อนในบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะผ่อนคลายในวิธีของตัวเองเนาะเราอาจจะพักไปเล่นเกมบ้างก็ได้อย่าเครียดมากเพราะว่าถ้ายิ่งเครียดเราก็ยิ่งจะเรียนไม่รู้เรื่องค่ะได้พูดถึงผลงานของน้องช่วงนี้ค่ะก็ฝากติดตามนะคะ IG นะคะ gift_miss_thailand 2010นะคะแล้วก็กิฟต์มีช่อง YouTube ชื่อ gift on board นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามออกมาเรื่อยๆนะคะก็ยังไงฝากติดตามกันด้วยค่ะได้พูดถึงโควิดตัวใหม่ออกมานะคะอยากฝากให้คนไทยเนี่ยดูแลตัวเองตัวนี้ค่ะก็ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะเทศกาลปีใหม่แล้วก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะอยู่ในบ้านอาจจะงดเขาเรียกว่าการสังสรรค์ลงนิดนึงเพราะว่าเชื่อว่าถึงแม้ว่างานใหญ่ๆเขาจะปิดไปแต่ว่าเราด้วยความเป็นครอบครัวก็อาจจะต้องมีการนัดมาเจอกันนะคะยังไงก็อยากจะให้มีมาตรการในการป้องกันตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอค่ะกิฟต์นะคะนางสาวไทยประจำปี2553นะคะก็อยากจะขออวยพรนะคะเนื่องในโอกาสวันปีใหม่2565นะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็คิดการงานสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็รอดพ้นจากไวรัสโควิด-19นะคะอยากจะให้ทุกคนโชคดีนะคะในโอกาสเนื่องในวันปีใหม่นี้นะคะ